ค่ะที่เขาว่ากันว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะย้ำอีกรอบนะคะคือเผ็ดที่สุดในโลกค่ะก็คือเห็นแบบว่ายูทูบเบอร์รีวิวกันเยอะเนาะกระด้าก็เลยสั่งมากินค่ะอยากจะลองดูซิว่ามันจะเผ็ดสักแค่ไหนเชียวอันนี้นะคะจากที่เราอ่านนะคะก็เนี่ยมันจะมีระดับความเผ็ดนะคะเห็นไหมคะทุกคนแล้วมาม่าถ้วยนี้นะคะมีความเผ็ดระดับที่1ล้านค่ะทุกคน1ล้านค่ะคือจะรอดไหมจะรอดหรือจะล่วงกับการกินครั้งนี้นะคะค่ะงั้นเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะสำหรับผู้ที่ชอบกินเผ็ดนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้นะคะก็คือพริกเราต้มเสร็จแล้วเนาะเราก็ใส่ค่ะมาม่านะคะใส่พริกมาม่านะคะลงไปค่ะอันนี้นะคะทุกเพื่อนเห็นนะคะเป็นเส้นสีดำค่ะพริกมาม่าของเรานะคะก็จะเป็นเส้นสีดำค่ะแบบนี้นั่นเองทุกคนดูนะคือแบบแค่นี้ก็แบบน่ากินมากดูซิใส่พริกไปจะน่ากินอีกหรือเปล่านะคะอันนี้พริกเราฉีกเลยเนาะใส่ลงไปดูซิมันจะเผ็ดสักแค่ไหนเชียวที่เขาว่าเผ็ดนักเผ็ดหนาน้ำตาล่วงนะคะทุกคนฉีกเสร็จแล้วเราก็บีบไปแล้วค่ะบีบกันให้หมดซองเลยเนาะนี่โอ้ยน้ำลายไหลกินพริกตีจมูกมาเลยค่ะทุกคนสงสัยน่าจะเผ็ดมากบีบให้หมดเลยค่ะบีบให้หมดเลยค่ะนี่นะคะทุกคนนี่เราก็บีบพริกหมดแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมแล้วก็คลุกค่ะอุ้ยเส้นดูดีทุกคนคลุกค่ะอย่างนี้น้ำลายไหลคือแบบกลิ่นพริกอะทุกคนต้องอยากให้ทุกคนมาอยู่แบบยืนตรงเนี้ยนั่งอยู่เนี้ยด้วยกันอะคือแบบกลิ่นแบบคือได้มากขอบอกคือแบบกลิ่นแบบโอ้แสบจมูกกินพริกนะคะมาดูทุกคนดูความนี่ดูความแบบพริกจะไม่กล้ากินแล้วนะเรามาประเดิมคำแรกกันเลยดีกว่านะคะเป็นกำลังใจด้วยนะคะทุกคนคำแรกขอเบาๆก่อนเนาะอย่าเพิ่งใหญ่ไปนี่นะคะทำใจไม่ได้หนึ่งสองสามโอ้ยโอ้ยเผ็ดทุกคนแบบมันเหมือนกับแบบมันแบบมันร้อนคอมากทุกคนแค่ตะกี้คำเล็กๆก็คือแบบโอ้ยเผ็ดคือมันแบบทุกคนคือมันแบบร้อนคอแล้วแบบพริกแบบเผ็ดจากที่เราเคยกินมาม่าเกาหลีเซเว่นใช่ไหมคะคือแบบนั้นเบไปเลยอ่ะโอ้ยเผ็ดมันเผ็ดแบบเหมือนจะออกหูแบบว่าแสบคอค่ะทุกคนอันนี้คำแรกนะคะโอ้ยเผ็ดมอคำที่สองนะคำแรกยังแบบอย่างนี้เดี๋ยวคอยดูคำที่สองโอ้ยขอคนหน่อยละให้พี่กระจายทั่วหน่อยไม่ไหวละมาคำที่สองค่ะทุกคนคำที่สองนะโอ้ยเผ็ดคือมันแบบคือมาม่าเนี่ยต้องมีกับแก้มอ่ะทุกคนคือถ้าเกิดแบบกินอันเนี้ยหรือเดียวคือแบบแสบไปยันสูงตอนเนี้ยคือแบบตอนเนี้ยทุกคนคือมันเข้ามาตรงนี้ใช่มั้ยมันร้อนน่ะทุกคนมันร้อนคือร้อนพริกอ่ะร้อนอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยมันแสบอ่ะทุกคนโอ้เผ็ดใหญ่ทุกคนได้ลองสําหรับคนที่ชอบรสชาติจัดๆอ่ะนะคะขนาดนี้เป็นคนที่แบบกินเผ็ดมากนะโอ้ยมาค่ะคำที่สามค่ะเอากันให้ตายนะคะวันนี้เอากันให้ตายค่ะคำที่สามคำต่อไปค่ะแสบปากมาคำที่สามค่ะหอมฮะเอ้ย
คนมันเผ็ดมากนี่แค่3คำคืออันนี้ยังไม่ถึงครึ่งกล่องเลยนะคะทุกคน3คำเนี่ยคือมันเยอะมากมาต่อสำหรับคนที่แบบชอบความเผ็ดเน้นต้องชอบจริงๆนะไม่งั้นตายพี่สี่ค่ะมันเผ็ดขอปากมากทุกคนมันร้อนคนในปากแบบส้มเลยอ่ะแบบเผ็ดมากขอบอกโอ้ยฝืนทุกคนเห็นปะเหงื่อเริ่มไหลแล้วขึ้นสมองเลยอ่ะทุกคนเห็นป่ะน้ำตาโอ้ยหลายเผ็ดมันเผ็ดจริงๆมันเผ็ดแบบว่าให้ไปเบียดจะร้องไห้ทุกคนเผ็ดปากมากไม่ไหวแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะคะใครมีแนะนำให้อยากแบบรีแอคกินอะไรนะคะเม้นมาใต้ล่างเลยค่ะวันนี้ไม่ไหวแล้วจริงๆค่ะทุกคนอย่าลืมไปหาซื้อนะคะซื้อได้ง่ายมาก Shopee ก็มีค่ะทุกคนทุกคนเห็นไหมไปลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนโอ๊ยปวดบ๊ายบายค่ะฝากกดแชร์ด้วยนะคะ